Welcome back to my channel where you can Freen and Becky update daily. สู้มั้งคะแล้วหนูว่ามันน่าจะแบบเสมๆอ่ะพี่ชายพี่เขาก็น่าจะคิดเหมือนกันวิทหนูว่าแบบความสู้ที่เราต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแต่ไม่เคยมีฝ่ายไหนท้อเลยก็คือสู้ต่อไปค่ะแล้วก็เป็นลูกครึ่งก็แบบจะทักว่ายังไงคะอะไรอ่ะพูดไทยเป็นไหมพูดไทยเป็นไหมหรือว่าจะต้องเซย์ฮัลโหลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นน้องเด็กมากประมาณ18หนู20กว่าๆเพราะว่าหนูกับน้องเนี่ยห่างกัน5ปีสวยค่ะสวยใช่แต่ว่ารู้สึกว่าพี่เขาดุๆจังหน้านิ่งของพี่เขาจะดูดุๆใช่แต่ว่านั่นแหละตอนนั้นเราเป็นโทรเวิร์ดด้วยอ่ะมันก็เลยจะเข้าหายังไงแต่ก็พอต้องมาเล่นด้วยกันแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้กันละกันค่ะใช่ตอนนี้ณช่วงเวลาปัจจุบันเด็กสำหรับเขากับเด็กสำหรับเราตอนนั้นเอ๊ะมันจะใช้แพทเทิร์นในการเติบโตเดียวกันไหมเลยไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปทักยังไงหรืออะไรแต่พอได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันเรื่องแรกก็เริ่มแบบเหมือนสนิทกันขึ้นแบบเอ้ยไปเที่ยวกันป้าอะไรเงี้ยแฮงเอาท์มั้ยอะไรเงี้ยฟีลนี้ก็เริ่มสนิทกันก็จะถามเลย